จากเรื่องนี้นะครับมาต่อกันที่เรื่องความรักของพี่นุ้ยสุจีบรากันบ้างดีกว่านะครับเมื่อวานนี้พี่นุ้ยเขาไปร่วมงานนะครับของเทคโนแกสนี่แหละในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ปีที่2แล้วนะครับเจ้าตัวก็เลยถือโอกาสได้พูดถึงคุณสามีด้วยนะคุณปอนชัยพลนี่แหละล่าสุดถูกยกให้ครองตำแหน่งเป็นสามีสายเปย์หลังจากได้ถอยรถบรูป้ายแดงคันใหญ่ให้กับภรรยานะครับแถมก่อนหน้านี้พี่นุ้ยก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเวลาอยู่กับสามีเนี่ยไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์เลยหุยก็ดูแลเต็มที่ซึ่งพี่นุ้ยเองก็บอกว่ายินดีให้สามีรับตำแหน่งสามีสายเปย์นะเพราะว่าแม้บางครั้งจะมีการบังคับให้เขาซื้อของให้แต่ก็ถือว่าเปย์อยู่ดีแหละแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามีเป็นแนวที่แบบถ้าเราอยากได้อะไรขอให้บอกเขาเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรถ้าเขาซื้อให้เดี๋ยวมันจะไม่ถูกใจมากกว่าฉะนั้นบอกไปเลยเขาจะได้ซื้อมาให้ตรงใจเพราะเขาก็อยากจะซื้อให้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดตามใจทุกอย่างเวอร์วังขนาดนั้นนะพี่นุ้ยบอกแล้วก็พี่นุ้ยเนี่ยก็ยังได้เผยถึงเคล็ดลับการครองคู่กันด้วยนะครับที่สามีเนี่ยไม่เคยทำให้หวาดระแวงเรื่องนอกใจแม้แต่ครั้งเดียวเลยพี่นุ้ยพูดเลยนะเต็มปากเลยเจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วเนี่ยคุณแม่ของพี่ปอนเนี่ยก็จะบอกเสมอว่าให้อยู่เป็นเพื่อนกันนะซึ่งจุดเริ่มต้นของเขาทั้งสองคนเนี่ยเกิดจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนเวลามีอะไรก็จะพูดกันตรงๆทุกเรื่องนะครับมีการให้เวลาส่วนตัวซึ่งกันและกันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพราะว่าพี่ปอนเนี่ยไม่เคยทำอะไรให้พี่นุ้ยต้องมานั่งกังวลใจเลยสักครั้งเดียวแถมยังเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตที่ดีในทุกๆเรื่องด้วยงานนี้นะครับพี่นุ้ยยังเล่าให้ฟังต่อด้วยตัวเองเนี่ยเคยไปออกรายการนึงแล้วเขาก็มีใหลองแบบว่าลองแอปตรวจสอบ GPRS พี่นุ้ยก็เลยอ่ะทดลองเหรอก็ได้ก็เลยตรวจสอบ GPRS ของสามีเลยจ้าพบว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมพบว่าชีวิตวันนึงเนี่ยเขาไม่ไปไหนเลยนอกจากบ้านกับโรงเรียนที่เป็นเจ้าของดูแลกิจการอยู่อาจจะมีแวะบ้างรายทางแวะอะไรรู้ไหมร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดพี่นุ้ยก็บอกว่าเคยคุยกับพี่ปอนด้วยนะครับก่อนจะแต่งงานว่าชีวิตคู่สำคัญคือต้องเชื่อใจกันนะถ้าเธอจะทำให้ฉันไม่เชื่อใจเธอเราอย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าฉะนั้นเราต้องสบายด้วยกันทั้งสองฝ่ายสบายใจด้วยกันก็คือไว้ใจซึ่งกันและกันไม่หวาดระแวงกันแล้วก็พี่นุ้ยบอกว่าเคยพูดกับปอนด้วยว่าจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำให้ลูกๆเสียใจถ้าวันนึงเกิดไปนอกลู่นอกทางแล้วทำให้ลูกเสียใจเมื่อไหร่หรือทำให้โลกทั้งใบของลูกแตกสลายเมื่อไหร่ชาติหน้าเจอกันอีกนี่ข้ามชาติอะไรบอกชาติหน้าเจอกันอีกต้องมาเคลียร์กันก่อนจะตามไปหาไม่ว่าอยู่ไหนก็ตามนะฮะแล้วก็ถามว่ายังแบบว่ายังมีโมเมนต์สวีทหวานกันบ้างไหมเดี๋ยวนี้เพราะว่าโอ้โหอยู่กินกันมานานมีลูกแล้วด้วยพี่นุ้ยก็บอกว่าคือเอาจริงๆอ่ะโมเมนต์สวีทหวานกับสามีบ้างไหมพี่นุ้ยบอกว่าช่วยไม่ได้เลยพร้อมขออภัยปอนไว้ตรงนี้เพราะว่าอาจจะช่วยไม่ได้มากเรื่องความสวีทหวานเพราะว่าเคยบอกว่าอนุญาตให้สามีไปซื้อกินได้เพราะตัวเองอะทำงานไงพี่นุ้ยเคยพูดไว้นานแล้วเหมือนกันแต่ว่าพี่ปอนเนี่ยเป็นคนปฏิเสธเองนะคำถามนะค่ะว่าสวีทหวานกันเหมือนเดิมไหมคือคงจะถามเรื่องทำกันบ้างทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคุณปอนเนี่ยบอกว่าความสุขของเขาไม่อยู่ที่เรื่องนั้นแล้วนะฮะตอนนี้ความสุขของตัวเองอ่ะอยู่ที่สามีและสามีเนี่ยอยู่ที่ลูกก็คือความรู้สึกอ่ะความพิเศษความสุขของแต่ละคนตอนนี้มันเปลี่ยนไปไงบางคนจะบอกอุ้ยเรื่องของการแบบมีเรื่องของแบบสวีทวิทวิวอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่ตอนนี้ความสูงเขาอยู่ที่ลูกนะฮะคุณพี่นุ้ยยังไม่อวยสามีด้วยนะฮะอวยมากบอกว่าได้สามีคนนี้มายิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซะอีกนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่นุ้ยกันหน่อยฮะตั้งแต่ตอนแต่งงานและคุณแม่ปอนเนี่ยเขาก็จะบอกเสมอว่าให้เป็นเพื่อนกันนะแล้วจุดเริ่มต้นของเราสองคนน่ะมันมาจากความเป็นเพื่อนเวลามีอะไรเนี่ยเราก็พูดกันตรงๆเลยเราจะไม่ได้เก็บไว้จนมันวันนึงมันปะทุออกมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะแรงจะเบาก็คุยกันทุกเรื่องแล้วเป็นเพื่อนกันคือหมายความว่าเราให้เวลาส่วนตัวเธอนะเราให้เวลาส่วนตัวของกันและกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็นุ้ยว่าจุดสำคัญของคู่นุ้ยเลยอ่ะคือความไว้ใจเพราะว่าปอนก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้นุ้ยแบบมานั่งแบบกังวลใจนุ้ยก็สามารถทำงานเลี้ยงลูกเดินหน้าในชีวิตของนุ้ยไปได้อย่างสบายเพราะว่าแบ็คของนุ้ยคือปอนเขาแบบเขาเป็นแบ็คที่ดีเขาคอยแบบสนับสนุนเราในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเคยทำให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะอะไรขึ้นมาสักไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนุ้ยเคยไปออกรายการนึงเขาแบบมีการแบบให้ตรวจเป็นแอปตรวจสอบ GPS ว่าหมายเลขเนี้ยของสามีเราเนี่ยเขาไปไหนบ้างในรอบอาทิตย์เราก็ลองตรวจดู
บ้านโรงเรียน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 แวะไปเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดบ้างแต่ก็บ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนอะไรเงี้ยด้วยความที่นุ้ยก็จริงๆตอนที่เราก่อนเราจะแต่งงานนุ้ยบอกไปแล้วว่าชีวิตคู่อ่ะมันสำคัญตรงที่ว่ามันต้องเชื่อใจกันถ้าเธอทำให้ฉันไม่เชื่อใจเธอเราอย่าอยู่ด้วยกันเพราะว่าฉันก็จะเอ๊ะอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่เธอจะมาอยู่กับผู้หญิงที่แบบไปไหนทำอะไรเนี่ยนุ้ยว่าเธอก็ไม่มีความสุขหรอกเราก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราว่าเราจะร่วมชีวิตกันแล้วว่าเธอมาตกลงกับเรานะว่าโอเคเราต้องสบายใจด้วยกันทั้งสองคนมั่นคงด้วยกันทั้งสองคนแล้วก็ไม่มีเรื่องให้เราแบบต้องแบบระแวงอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยเป็นคนที่ไม่เช็คโทรศัพท์ตอนเลยแล้วก็ถึงวันนึงนุ้ยว่านะเรื่องแบบนี้นะเราไม่ต้องเช็คหรอกถ้าเขานอกลู่นอกทางนะเดี๋ยวก็รู้คือนุ้ยก็บอกว่าทำอะไรก็ได้อย่าให้ลูกเราเสียใจคือนุ้ยว่าความสุขของเราแล้วก็หน้าที่รับผิดชอบของเราซึ่งเป็นพ่อแม่คนแล้วอะลูกเนี่ยสำคัญที่สุดเราสร้างเขาขึ้นมาจากความรักของเราเราต้องทำให้เขามีชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเป็นหลักแล้วลูกจะยังไงก็ได้นุ้ยบอกเลยว่าถ้าวันใดที่ถ้าเกิดสมมติได้อิฟอุ๊บอิฟนะแบบเกิดอยากจะไปนอกลู่นอกทางแล้วแบบทำให้ลูกนุ้ยเสียใจนุ้ยไม่ยอมแต่ว่าถ้าลำพังตัวนุ้ยอ่ะไม่เป็นไรเราคุยกันได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบทั้งโลกทั้งใบของลูกเรามันแตกสลายเงี้ยนุ้ยบอกว่าชาติหน้าก็ต้องเจอกันชาติหน้าก็ต้องเจอกันเธอมาเจอมาเคลียร์ฉันก่อนเออจะตามหาไม่ว่าเธออยู่ไหนสามีอยากต้องการโมเมนต์สวีทอะไรอย่างเงี้ยเรายังเติมเต็มให้เต็มที่ไหมวายอันนี้บอกเลยว่าช่วยไม่ได้ขออภัยปอนตรงนี้เลยว่าอาจจะช่วยไม่ได้มากโอ้โหอันนั้นนานแล้วแหละแต่ว่าเราก็จริงๆอ่ะเขาเป็นคนปฏิเสธเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเรารู้สึกว่าก็ดีนะก็ดีเขาก็เหมือนกับมีความคิดของเขาอะเนาะว่าบางอย่างเมื่อมาถึงจุดนึงแล้วอะความสุขของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นะตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าความสุขของเราทุกคนก็คือตอนนี้โฟกัสที่ลูกแล้วก็การที่เราอยู่เป็นครอบครัว4คนแล้วก็ด้วยความที่เขาอาจจะยุ่งๆกับงานด้วยแหละหลายอย่างก็คุยกันก็คุยมันอย่างที่นุ้ยบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่นุ้ยก็บอกว่าอ๋อไม่ไปอ่ะเพราะรักฉันหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาไม่ว่างสามีคนนี้ยิ่งกว่าสุดลอตเตอรี่แม่มีพร้อมเปย์ไม่ต้องทำจริงจริงนุ้ยก็เคยนุ้ยก็เคยโพสต์นะว่ารู้และเหตุผลที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไม่เคยถูกสงวดอ๋อเพราะได้สามีคนนี้มานี่เองไม่อยากอวยมากนะเพราะน้ำหนักเยอะกว่าจะลอยขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขานะฮะก็น่ารักถ้าสมมติเข้าใจกันดีทั้งสองฝ่าย